นุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน TMA ก้าวสู่ปีที่50เส้นทางสู่ความเป็นเลิศท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวที่เรียกว่าดังกันไปทั่วโลกเลยนะครับคือมีโจรเนี่ยเขาไปลักเอาทรัพย์สมบัตินะครับจากพระราชวังฟองแตนโบซึ่งขโมยของไป20กว่าชิ้นแต่ว่า6ชิ้นใน20ชิ้นเนี่ยเป็นของมงคลนะครับราชบรรณาการจากบ้านเราจากประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองไปด้วยนี่เป็นเรียกว่าเรื่องใหญ่ที่คนไทยให้ความสนใจกันมากทีเดียวของที่ส่งไปเป็นราชบรรณาการของไทยนะครับก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ย้อนไปปี2404ครับประมาณ100กว่าปีที่แล้วคณะทูตจากสยามเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อไปถวายเครื่องมงคลราชบรรณาการกับพระเจ้านโปเลียนที่3และจักรพรรดินีเออร์เจนี่ครับเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกเป็นภาพวาดโดยศิลปินฝรั่งเศสชื่อดังในยุคนั้นอย่างลีอองเจอโรมดังภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่เลยครับหลายคนบอกว่าสนใจมากว่าพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองที่อยู่ด้านขวาล่างของภาพแต่มีสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมครับที่เรากำลังจะทำให้ท่านผู้ชมดูก็คือว่าถ้ามองในคณะทูตดีๆมีเด็กคนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพครับท่านผู้ชมเห็นตามภาพไหมครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องบินเขาต้องนั่งเรือกันข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นแรมเดือนเลยนะครับกว่าจะจากเมืองไทยไปถึงฝรั่งเศสคำถามก็คือว่าเด็กคนนี้คือใครทำไมได้เข้าร่วมในคณะทูตไปฝรั่งเศสด้วยครับก่อนที่จะมาไขปริศนาว่าเด็กที่ไปกับคณะราชทูตสยามที่ไปเยือนฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่4เป็นใครเราจะมาดูข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นอีกครั้งแล้วที่โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของโลกใบนี้ถูกโจรกรรมโดยล่าสุดเป็นจดหมายที่เขียนโดยลายมือของไมเคิลแองเจโลศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์เมื่อ500กว่าปีที่แล้วโบราณวัตถุชิ้นนี้ถูกขโมยไปจากห้องเก็บเอกสารของสำนักวาติกันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1997แต่ทางสำนักวาติกันเพิ่งออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณชนโดยไม่นานมานี้ทางสำนักได้มีการติดต่อขอแลกจดหมายกับเงินค่าไทยซึ่งอยู่ในระดับราคาล้านบาทสำหรับไมเคิลแองเจโลเขาเป็นศิลปินชื่อดังที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1475ถึง1564โดยผลงานชิ้นสำคัญของเขาก็อย่างเช่นรูปปั้นที่มีชื่อว่าปิเอตาเป็นเหตุการณ์ที่พระแม่มารีอุ้มพระเยซูหลังจากที่พระองค์ท่านถูกตรึงไม้กางเขนและรูปปั้นที่มีชื่อว่าเดวิดคนรุ่นเราอาจจะคุ้นๆชื่ออยู่บ้างแต่ถ้าบอกว่าชื่อของไมเคิลแองเจโลเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนินจาเต่าละครตัวนี้ใช้ผ้าคาดตาสีเหลืองมีอาวุธเป็นกระบอง2ท่อนค่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของการไขปริศนาเรื่องคณะราชทูตไทยในสยามที่เดินทางไปยุโรปในสมัยรัชกาลที่4กันค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปในวันที่27มิถุนายน2404หรือเมื่อ150ปีที่แล้วคณะราชทูตสยามได้เข้าเฝ้าจักรพรรดินโปเลียนที่3และจักรพรรดินีเออร์เจนี่ที่พระราชวังฟองแตนโบเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและถวายเครื่องมงคลราชบรรณาการหนึ่งในเครื่องมงคลราชบรรณาการที่สำคัญในตอนนั้นก็คือพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนั่นเองคณะราชทูตสยามในรัชกาลที่4ที่เดินทางไปในครั้งนั้นนำโดยพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาหรือแผ่บุญนาคเป็นหัวหน้าคณะราชทูตและเจ้าหมื่นไวยวรนาถหรือวอนบุญนาคเป็นอุปทูตซึ่งเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นถูกบันทึกไว้เป็นเพียงภาพเขียนฝีมือของลีอองเจอโรมจิตรกรชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นที่น่าสนใจก็คือในภาพดังกล่าวเราจะเห็นเด็กคนหนึ่งหมอบอยู่หลายคนอาจสงสัยว่าเด็กคนนั้นเป็นใครคำตอบก็คือเขามีชื่อว่าชายบุญนาคเป็นบุตรชายของอุปทูตวอนบุญนาคหลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในยุคนั้น
ชายบุญนาคในเวลาต่อมาก็คือพระยาประภากรวงวรวุฒิภักดีเข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่5เป็นจางวางมหาดเล็กโดยในตอนที่ชายเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเขาอายุเพียง12ปีมีเรื่องเล่าว่าในการเข้าเฝ้าครั้งนั้นจักรพรรดินีเออร์เจนี่ส่งเอ็นดูเด็กชายคนนี้ส่งขอหอมแก้มแล้วส่งให้เจ้าชายนโปเลียนเออร์เจนี่พระราชโอรสส่งจับมือกับชายบุญนาคด้วยและการเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นถือเป็นหมุดหลักทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญช่วงหนึ่งในแง่ที่ว่าช่วงนั้นเกิดสงครามฟินที่ประเทศจีนทำให้จากเดิมขั้วอำนาจใหญ่สำหรับสยามอยู่ที่ประเทศจีนแต่ในเวลานั้นจีนกลับดูอ่อนแอจนราชสำนักสยามต้องมองหาขั้วอำนาจใหม่เพื่อมาสนับสนุนจึงหันเหการทำการทูตมาทางยุโรปแทนโดยไกรเลิกนานานักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้อธิบายถึงความสำคัญของคณะราชทูตสยามในตอนนั้นว่าเหตุผลหลักก็คือในช่วงประมาณต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่ในเอเชียของเราก็คือสงครามฟินในภาษาอังกฤษก็คือโอเปียมวอร์นะครับเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับวิกฤตการณ์นั้นกินเวลาทั้งสิ้นประมาณ20ปีจักรพรรดิจีนในยุคนั้นก็คือพระเจ้าเซียนเฟงฮ่องเต้ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่4ของเราเนี่ยคาดว่าจีนจะชนะสงครามครับเพราะว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมาด้วยเรือเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะครับประมาณ10กว่าลำครับนะครับประมาณทหารประมาณสักไม่ถึงหมื่นคนนะครับเป็นทหารอังกฤษประมาณ 9,000 คนทหารฝรั่งเศสประมาณ 3,000 กว่าคนแต่ทหารจีนประมาณล้านคนครับไม่มีทางเลยที่กองทัพของยุโรปเนี่ยจะชนะกองทัพจีนได้แต่ในที่สุดแล้วจีนก็แพ้โดยสิ้นเชิงในระหว่างที่เกิดสงครามฟินเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับหนังสือพิมพ์ของทางยุโรปก็คือหนังสือพิมพ์ The Illustrated London News ของทางอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Illustration ของฝรั่งเศสทรงทราบความคืบหน้าและการดำเนินการในเรื่องของสงครามตลอดเวลาและทรงทราบความประสงค์ของจักรวรรดินิยมทางยุโรปเป็นอย่างดีเครื่องราชบัณฑการชุดนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกส่งไปด้วยเหตุผลที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาที่จะติดต่อกับทางยุโรปและเห็นว่าจีนกำลังเสียสมดุลทางด้านของอำนาจนะครับจึงทรงคิดว่ายุโรปเนี่ยน่าจะเป็นมหาอำนาจชุดใหม่ที่เข้ามาอยู่บาทในเอเชียและเราซึ่งเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยจำเป็นที่ต้องติดต่อกับทางยุโรปก่อนเพราะว่ายุโรปเนี่ยมีทิศทางที่จะคุกคามสวัสดิภาพของสยามและทุกประเทศแม้กระทั่งจีนเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นมิตรและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญของบ้านเราในยุคนั้นทีมข่าว Business Talk รายงานต้องถือว่าเป็นเด็กที่กล้ามากเลยนะครับท่านผู้ชมในการที่จะลงเรือรอนแรมบนมหาสมุทรเป็นแรมเดือนเพื่อจะไปต่างประเทศแม้พอพูดถึงเด็กแบบนี้ท่านผู้ชมครับเด็กก็ต้องคู่กับการ์ตูนและลองถามนะครับว่าการ์ตูนในใจท่านผู้ชมเนี่ยมีอะไรบ้างเชื่อว่าหลายคนจะต้องมีการ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่หนึ่งในดวงใจก็คือโดราเอมอนนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นวันคล้ายวันเกิดของ1ใน2คนที่ร่วมกันแต่งเรื่องโดราเอมอนขึ้นมาครับท่านแรกหลายคนอาจจะรู้จักแล้วก็คือฮิโรชิฟูจิโมโตะอีกคนนึงครับก็ตอนหลังมีการแยกกันออกไปคุณโมโตะอาบิโกะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดถ้าอย่างนั้นเราไปทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันครับ